สุทินไม่หนักใจรออสสตอบเรือดำน้ำก่อนซัดวิโรจน์อยากโชว์พาวลาดเข้าสภาบิ๊กทินไม่หนักใจปมเรือดำน้ำลั่นทำโดยสุจริตหากอยากได้โน่นนี่ก็คงลำบากซัดวิโรจน์อยากโชว์พาวลาดเข้าสภาพร้อมส่งหนังสือเร่งอัยการสูงสุดตอบกรม3ข้อสงสัยเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีพลเรือเอกอดุงเอี่ยมพันธ์ผบ.ทร.ทำหนังสือสอบถามอัยการสูงสุดใน3ประเด็นปัญหาเรือดำน้ำว่าก็เป็นจริงอย่างที่ผบ.ทร.ระบุวันนี้เราเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกแต่ทางออกที่กำลังแสวงหาต้องมาถูกคิดว่าในข้อกฎหมายทำได้มากน้อยเพียงใดใครเป็นคนทำก่อนจะเดินไปข้างหน้าเราต้องเคลียร์ตรงนี้จึงให้ทางกองทัพเรือทำหนังสือไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อตอบมา3ข้อเพื่อให้เรากำหนดทางออกที่ถูกต้องไม่ต้องมีใครพะวงเมื่อถามว่าจะใช้เวลานานหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตนจะขอเร่งไปทางสำนักงานอัยการสูงสุดเชื่อว่าคงไม่นานส่วนที่พรรคก้าวไกลอยากให้ใช้รัฐสภาหาทางออกเรื่องเรือดำน้ำนั้นเขาก็คิดแบบนั้นเพราะเป็นฝ่ายค้านตนก็เคยเป็นอะไรก็อยากลากเข้าสภาถ้าไม่ได้เข้าสภาเขาก็ไม่ได้โทรเขาอยากมีส่วนร่วมเป็นเรื่องธรรมดาอยากมีส่วนเสนอแนะก็มองในแง่บวกก็เป็นกุศลและเจตนาที่ดีแต่เราเป็นฝ่ายบริหารต้องดูว่าเข้ามาตรา178ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่วนที่นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมาธิการกมท.การทหารสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าตนอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ถูกตีความไม่แตกซึ่งนายวิโรจน์อ้างว่าเป็นสัญญาระหว่างประเทศต้องเข้าสภานั้นจากที่ตนพิจารณาเรื่องเรือดำน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายและตนก็มีทีมศึกษาถ้าบอกว่าเรื่องนี้ต้องเข้าสภาก็ต้องเข้าตั้งแต่ทำครั้งแรกรัฐบาลก่อนต้องเอาเข้าสภาจะมาเอาเข้าอะไรตอนนี้และตอนนั้นนายวิโรจน์ก็เป็นฝ่ายค้านกับผมตรวจสอบเขาแต่ไม่ได้เรียกร้องให้เขาเอาเข้าสภาทำไมไม่พูดไม่ท้วงติงว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นต้องนำเข้าสภาแต่ตอนนี้มาบอกให้สุทินเอาเข้าสภานายสุทินกล่าวนายสุทินกล่าวอีกว่าสำหรับเรือดำน้ำเมื่อจีนไม่สามารถหาเครื่องยนต์มาติดตั้งให้ได้และกองทัพเรือก็ไปแก้ไขข้อตกลงซึ่งกองทัพเรือเข้าใจว่ามีอำนาจทำแต่วันนี้เมื่อมาดูกฎหมายจริงๆแล้วกำกวมอยู่ดังนั้นเพื่อความชัดเจนก็ให้สอบถามสำนักงานอัยการสูงสุดว่ากองทัพเรือมีอำนาจแก้ไขสัญญาหรือไม่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ก็ต้องสอบถามอัยการสูงสุดเมื่อถามว่าสะท้อนท่าทีว่ากองทัพเรือไม่อยากยกเลิกเรือดำน้ำหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ใช่ไม่อยากตนว่าวันนี้กังวลว่าทำอะไรจะถูกต้องที่สุดมากกว่าแม้ได้เรือดำน้ำมาก็ต้องถามว่าได้มาถูกหรือไม่วันนี้ต้องมาดูอีกเช่นกันว่าที่ทำไปถูกต้องหรือไม่เพราะไปแก้แล้วมีสิทธิ์แก้หรือไม่และถ้าไม่ได้เรือดำน้ำจะไปเอาอย่างอื่นตามกฎหมายทำได้หรือไม่ตนมองว่ากองทัพเรือก็ต้องเดินให้รอบคอบแต่ถามว่ากองทัพเรืออยากได้เรือดำน้ำหรือไม่ก็อยากได้แม้แต่ตนก็อยากได้เช่นกันแต่เหตุสุดวิสัยเมื่อไม่ได้ถึงมีอย่างวันนี้ถ้าวันนี้สเปคเดิมมาจีนหาเครื่องยนต์มาติดตั้งได้ก็เอาเลยตนอยากได้กองทัพเรือก็อยากได้ผมไม่หนักใจต่อปัญหาดังกล่าวเพราะทำโดยสุจริตก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าคิดไม่สุจริตอยากมีโน้นมีนี่ได้นั่นหรือได้นี่
ผมว่าอันนั้นแหละต้องคิดหนักแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะมีกระบวนการขั้นตอนที่จะเดินไปอยู่เราก็เดินตามนั้นก็จบนายสุทินกล่าวว่าจีนไม่อยากให้กองทัพเรือเปลี่ยนเรือดำน้ำเพราะเสี่ยงภาวะขาดทุนเพราะทำธุรกิจเขาก็ลงทุนถ้าเปลี่ยนเขาก็สุ่มเสี่ยงขาดทุนขณะที่กองทัพเรือก็อยากได้เรือดำน้ำทางจีนก็อยากให้เรือดำน้ำเพราะหากให้อย่างอื่นโอกาสขาดทุนมีสูงแต่ในส่วนของกองทัพเรือถ้าได้อย่างอื่นก็ไม่ตรงกับเป้าหมายแต่ทุกอย่างต้องจำนวนด้วยเหตุผลว่าเป็นเหตุที่ผิดพลาดจีนต้องยอมรับว่าเขาผิดพลาดไปหาเครื่องยนต์มาไม่ได้เมื่อถามว่าเป็นความผิดพลาดตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วหรือไม่ที่ตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำนายสุทินกล่าวว่าเราไม่อยากพูดเช่นนั้นการตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำไม่ใช่การตัดสินใจพลาดแต่การซื้อทำข้อตกลงอย่างไรได้พิจารณาหรือไม่ว่าเครื่องยนต์ M2-396 ของเยอรมันสามารถจัดหามาได้จริงเมื่อถามว่าเป็นความบกพร่องการลงนามกำหนดความต้องการตาม TOR ที่ไม่ระบุเครื่องยนต์ให้ชัดเจนนายสุทินระบุว่าไม่อยากโทษว่าใครบกพร่องเพราะมาถึงขั้นนี้แล้วต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรแค่นั้นก็รอสำนักงานอัยการสูงสุดตอบมาจะทำให้เดินหน้าได้แบบมั่นใจกันทุกฝ่ายไม่ธรรมดาบิ๊กตู่มีทั้งรถปอร์เช่เอาผาดที่ดินชะอำเชียงใหม่นาฬิกา9เรือน3ล้านเปิดรายละเอียดทรัพย์สินบิ๊กตู่นราพรมี130ล้านปอร์เช่เอาผาดที่ดินชะอำเชียงใหม่ปากช่องปืน9กระบอกไม่มีหนี้สินภรรยาสะสมชุดเครื่องประดับแหวนต่างหูและสร้อยเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่5กันยายน66โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนางนภาพรคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม130ล้าน 191,162 บาทไม่มีหนี้สินแบ่งเป็นทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์98ล้าน 663,683 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก7บัญชี13ล้าน 773,881 บาทเงินลงทุน64ล้าน 12,742 บาทในจำนวนนี้เป็นการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น plusชนิดหน่วยลงทุน A มูลค่า 43,530,023 บาทที่เหลือเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น plus ชนิดหน่วยลงทุน B กองทุนเปิด plus เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอาไลทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาที่ดิน2แปลงในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับมรดกมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน46และที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่รวม 3,256,060 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.8 ล้านบาทโดยเป็นบ้านในเขตกรุงเทพมหานครที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนางนภาพรยานพาหนะเป็นรถยนต์5คันประกอบด้วยรถ Ford Ranger Benz รถ Porsche รุ่น Panamera Toyota Alphard 2คันมูลค่ารวม 10,720,000 บาททรัพย์สินอื่น 5,11,000 บาทแบ่งเป็นแหวนและกำไรข้อมือ10วง 735,000 บาทนาฬิกา9เรือน3ล้านบาทสร้อยคอทองคำพร้อมพระ6เส้น 820,000 บาทอาวุธปืน9กระบอก 253,000 บาทจักรยาน2คัน 203,000 บาทนอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,849,888 บาทเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,507,080 บาท
เงินบำนาญ 898,176 บาทเบี้ยประชุม 300,000 บาทเงินเชิดชูเกียรติกรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 72,000 บาทมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากปี 65 รวม 45,314 บาทเงินปันผลจากกองทุนปี 65 รวม 27,318 บาทและมีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 2,263,814 บาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 1.8 ล้านบาทจ่ายภาษีเงินได้ปี 65 รวม 343,814 บาทเงินบริจาค 120,000 บาทนางณภาพรซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญและดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีทรัพย์สินรวม 31,527,479 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก5บัญชี 10,415,479 บาทที่ดิน4แปลงในอาจารย์สันป่าตองจอเชียงใหม่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครแอละปากช่องจังหวัดนครราชสีมารวม 5,892,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.8 ล้านบาทยานพาหนะ 1.2 ล้านบาทเป็นโตโยต้าอัลพาร์ททรัพย์สินอื่น 12,220,000 บาทเป็นชุดเครื่องประดับแหวนต่างหูและสร้อย25ชุดมูลค่า 10,820,000 บาทนาฬิกา4เรือน 1.4 ล้านบาทและแจ้งมีรายได้ต่อปีประมาณ 453,351 บาทแบ่งเป็นเงินบำนาญ 313,724 บาทเบี้ยประชุม 100,000 บาทดอกเบี้ยเงินฝากปี 65 รวม 39,627 บาทมีรายจ่ายต่อปีรวม 400,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป 300,000 บาทและเงินบริจาค 100,000 บาททั้งนี้พลเอกประยุทธ์และนางณภาพรเคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราวเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กันยายน57ว่ามีทรัพย์สินรวม 128,664,535 บาทและมีหนี้สินรวม 654,745 บาท